ค่ะวันนี้พบกับช่องเจมี่เมมโมรี วันนี้เราจะมาทำตามคำขอของเพื่อนจ๋าของเรานะคะนางบอกว่าอยากให้ลองแต่งหน้าแบบที่แต่งแล้วเหมือนไม่ได้แต่งคือเป็นแนวแต่งหน้าแบบ everyday look คือคิดว่านางน่าจะแบบเอาไปลองแต่งดูแน่นอนไม่งั้นนางไม่ขอมาเนาะไปดูกันเลยว่าจะเป็นไงบ้างนะคะขั้นตอนแรกเราจะใช้เป็น AA Auto Aura ตัวนี้จะเป็นเนื้อที่มันไม่ใช่เนื้อของฟาวเดชั่นมันจะเป็นเนื้อประมาณเนี้ยใสๆชมพูเราชอบเพราะว่าตัวนี้มันกันน้ำดีมากคือมันไม่เชิงเป็นรองพื้นไปเลยอ่ะมันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆครีมอ่ะแตกตัวออกมามันก็จะมีผิวที่อันเดอร์โทนขาวขึ้นแต่ถ้าเป็นคนผิวแทนก็จะไม่เหมาะเพราะว่าตัวนี้มันจะขาวเกินไปเนี่ยดูดิแค่ทามันก็ขาวแล้วแต่ตัวนี้คือแบบบอกเลยว่าสำหรับคนที่ทาไปโรงเรียนอะทาคอทำให้คอขาวขึ้นแล้วก็หน้าก็จะไม่ลอยขึ้นด้วยแล้วตัวนี้มันก็จะเวลาที่เราใส่ปกเสื้อไปแล้วเราทาพวกแป้งทาอะไรเวลามันไปโดนปกเสื้อเนี่ยมันจะทำให้ปกเสื้อเราอะมีคราบสีเหลืองของรองพื้นตัวนี้ใช้ได้เลยเราชอบใช้ทาคอมากเพราะว่ามันก็ดีอ่ะมันจะทำให้ปกเสื้อเราไม่มีคราบของรองพื้นแต่ถ้าคนไหนที่แบบแต่งแบบอยู่บ้านEverydaylookประมาณเนี้ยใส่เสื้อไม่มีปกอ่ะมันก็จะแบบทารองพื้นได้ไม่เป็นไรหรอกก็คือใส่แล้วต่อมาก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของลืมชิเซโดนะคะตัวนี้ตัวเดิมคอนซีลเลอร์ยี่ห้อใดก็ได้เพราะว่าเราเป็นคนใต้ตาคล้ำเนาะแล้วก็มีรอยสิวนิดหน่อยเราก็จะจบตรงช่วงบริเวณใต้ตาคือเราจะไม่ทาเยอะถ้าสมมติว่าวันนี้เราแบบขี้เกียจทารองพื้นจริงๆแล้วแบบบางทีรองพื้นมันทามันจะหนักหน้าเกินไปเนาะเนี่ยเห็นปะข้างนี้คือข้างที่ทาคอนซีลเลอร์แล้วก็ข้างนี้ไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์นี่คือรอยสิวนะตัวนี้ก็ค่อยๆกดคอนซีลเลอร์ยี่ห้ออื่นมันเป็นแบบเนื้อลิควิดใช่ไหมมันก็จะแบบไม่ต้องอะไรเยอะแต่ตัวนี้คือมันต้องค่อยๆกดถ้ารีบกดเกินไปมันก็จะทำให้เป็นคราบเห็นไหมนี่ก็จางลงแล้วต่อกันที่ขั้นตอนการเขียนคิ้วเราจะไม่ใช้แบบดินสอเขียนคิ้วเพราะว่าคิ้วเรามันมีทรงอยู่แล้วจะใช้เป็นพวกมาสคาร่าปัดคิ้วเฉยๆพอเรารู้สึกว่าแค่ปัดให้มันคิ้วเป็นทรงก็พอค่อยๆปัดนะแนะนำว่าเป็นมาสคาร่าปกติก็ได้แต่ต้องให้เนื้อมันแห้งก่อนเนาะแต่ว่าตัวนี้มันเนื้อมันแห้งอยู่แล้วเพราะมันจะอดอยู่แล้วนี่ก็จะประมาณนี้ถ้าปากเราก็จะทาปกติเลยหรือวันไหนที่ต้องการบำรุงหน่อยพวกลิปบาล์มคือบางคนอะถ้ามีปากคั่มแนะนำเป็นทาคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วค่อยทาลิปก็ได้ของเราคือปากเราไม่ค่อยคั่มมากเนาะที่เราทาจะเป็นสีชมพูเพราะว่ามันจะเป็นสีใกล้เคียงกับสีปากมากที่สุดแล้วประมาณนี้ต้องการความแบบหน้าแบบช้ำๆหน่อยก็เอาลิปมาเกลี่ยที่แก้มนิดนึงเบาๆแต่ลิปอะเราจะไม่แนะนำให้เป็นสีพวกส้มนะเพราะว่ามันจะดูแบบมันดูออกเพราะว่าพวกสีส้มสีอะไรพวกนี้มันจะดูแบบไม่ใกล้เคียงความเป็นธรรมชาติสีชมพูมันจะใกล้เคียงกว่าแต่ถ้ามันแดงเกินไปก็อย่างที่เคยบอกเอาแป้งมากบที่เราทาไปเมื่อกี้นะเซตหน้าด้วยแป้งฝุ่นปกติเลยลุคโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ที่ดูความแตกต่างระหว่างข้างที่แต่งแบบไม่รู้ว่าแต่งกับข้างที่แต่งแล้วรู้ว่าแต่งก็แค่ให้ดูความแตกต่างระหว่างแต่งแบบใสๆหรือแบบไม่ถึงขั้นแต่งมากบางคนที่แต่งหน้าเก่งก็น่าจะพอรู้ว่าแต่งเนาะเดี๋ยวจะรบหน้าอีกครั้งหนึ่งให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างหน้าสดกับหน้าที่แต่งแบบบางๆเบาๆจะเป็นยังไงก็ให้ดูเนี้ยก็คือข้างที่แต่งให้แต่ว่ามันดูใสกับข้างที่หน้าสดเห็นความแตกต่างชัดเจนนิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนใต้ตาคล้ำผิวขาวขึ้นมานิดนึงมันก็แบบยังดูใสอยู่เพราะว่าหน้าไม่สดจะไม่แต่งเต็มมันน่าจะแบบบางเบาแล้วมันก็โอเคกว่าอยากให้ลองไปแต่งดูเพราะว่าข้างนี้มันจะดูแบบใสๆรู้ว่าแต่งแต่ก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่ข้างนี้ก็คือข้างที่เราแต่งเต็มแล้วแบบดูดินี่เห็นรอยสิวไหมก่อนหน้านั้นที่แต่งเต็มมันก็จะแบบไม่ค่อยเห็นอะไรมากส่วนอีกข้างหนึ่งที่เราแต่งแบบธรรมชาติจะเห็นรอยสิวนิดนึงเพราะว่ามันจะมีความแบบก็ไม่ได้แต่งถึงขั้นแบบ full coverage หรือแบบจัดเต็มอะไรมากมายก็แค่แต่งให้มันพอดูใสๆดูเป็นธรรมชาติมากกว่าลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือไอ้ที่เราแต่งแบบ everyday look แบบใสๆเหมาะกับออกงานต่างๆแล้วไอ้ที่แบบไม่อยากจะทาแบบเป็นพวกพีวีหรืออะไรที่มันขาวๆเกินไปก็ทาเป็นรองพื้นได้รองพื้นที่เราจะแนะนำก็คือรองพื้นที่มันมีความแบบบางลงมาแต่ไม่ได้หนาเกินไปแบบตัวเนี้ยที่เราแต่งไปมันจะแบบกบรอยสิวกบรอยคำใต้ตาได้ดีมากเลยบางคนแบบไม่ชอบใสเกินไปแนะนำเป็นลิปสติกยี่ห้ออะไรก็ได้เอามาทาตาแก้มปากได้นะมันจะได้ดูแบบหน้าดูมีอะไรนิดนึงหรือจะเป็นปัดแก้มก็ได้การเขียนคิ้วแต่ละคนแบบความใสมันไม่เหมือนกันแต่สำหรับเราก็คือรู้สึกว่าการปัดมัสคาร่าคิ้วมันจะดูใสกว่าเขียนคิ้วแบบฝุ่นจะดูใสขึ้นเพราะว่ามันมีการ
ปัดมันไม่ได้เป็นการวาดเป็นโครงคิ้วแบบดินสอขีดคิ้วสมมติว่าใครที่แบบไม่ชอบรองพื้นไม่ชอบอะไรเลยก็แนะนำเป็นพวกครีมกันแดดไม่แต่งหน้าเลยก็ควรจะทากันแดดเวลาเราโดนแดดแล้วหน้าเราจะดำไงเราจะไม่แต่งเลยก็ควรจะมีกันแดดไว้สักตัวนึงเวลาแต่งหน้าก็อย่าลืมทาคอด้วยเพราะว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วมันจะดูแบบลอยเกินไปว่าลุคนี้มันโอเคหรือไม่โอเคก็ไปลองพิจารณาแล้วก็ไปลองแต่งดูได้นะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของ Jimmy Memory ด้วยไปละบ๊ายบาย